สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU นครนายกนะครับผมเปาไอแฮฟซีพียูมารายงานตัวทุกคนนะครับหลังจากที่หายไปนานเมื่อวานไลฟ์แค่รอบเดียวเพราะว่าฝนตกนะครับเมื่อเช้าฝนก็ตกตั้งแต่ประมาณตีห้าเลยตอนนี้ก็หยุดปกติแล้ว11:30ครับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนอย่างนี้ฮะหาคอมพิวเตอร์ไปเล่นสักเครื่องดูไหมนะครับผ่านไปเรียบร้อยกับแคมเปญ 5.5 ของ Shopee หรือว่าของ Lazada นั่นเองนะครับบางส่วนถูกจัดส่งวันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องต้องขอเวลาประกอบวันนี้นั่นเองนะครับขอเวลาประกอบเครื่องวันนี้ทั้งหมดนี่เครื่องที่จัดส่งตามปกติออนเต็มลด 3% ครับแล้วก็รับเองก็ได้รับส่วนลดตามหน้าร้านตามนั้นเลยละกันนะครับอุปกรณ์อะไรต่างๆถูกแพ็คอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเรียบร้อยเตรียมจัดส่งไปนะทั้ง Shopee ทั้ง Lazada อะไรไม่ว่าจะส่งทางไหนสั่งทางไหนนะครับเหมือนกันหมดคือประกอบที่นครนายกนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากไปรับเองที่ร้านบินทานะครับก็อินบ็อกซ์ไปเลยนะครับแจ้งว่าปิ๊บไปสรุปสเปคอะไรเสร็จแล้วผมรับเองที่รามอินทาก็สามารถที่จะไปรับที่รามอินทานัดเวลากับเจ้าหน้าที่ได้เลยฮะใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีก็สามารถที่จะรับเครื่องกลับบ้านไปเล่นได้อย่างสบายใจใครกังวลเรื่องโควิดอะไรไม่อยากมาที่ร้านก็ส่งได้ปกตินะครับในกรุงเทพวันเดียวถึงเหนือใต้ออกตกวันเดียวถึงนะครับวันเดียวถึง next day แต่อาจจะมีโอ้วันเดียวเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายทุกประเทศทุกจังหวัดในประเทศก็สามารถจะ1 วันถึงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันวันนี้3 เครื่องค่อนข้างเด็ดนะครับไปดูกันนี่นะครับอ่ะผมไปดูเครื่องแรกนะครับเครื่องแรกนี่เป็นของที่เพื่อนสนิทผมเองนะครับเรียนมหาลัยด้วยกันเครื่องนี้น่าจะจบที่ประมาณ100,000นะครับประมาณ100,000การ์ดจอจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะว่าเอาไปทำงานที่ต้องใช้ CPU ในการเรนเดอร์เป็นหลักดังนั้นเนี่ย CPU จะใช้ค่อนข้างสุดนะครับค่อนข้างสุดเมนบอร์ดชุดน้ำเคสอะไรพวกนี้ค่อนข้างสุดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรและอย่าลืมครับวันนี้ที่รามอินทราเดี๋ยวผมน่าจะกลับน่าจะไปไลฟ์ช่วงเครื่องพวก300,000 150,000 200,000 น่าจะมีมาสัก 2-3 เครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอ่ะตัวเคสตัวนี้คอแซ 4,000D ตัวนี้เป็น 4,000D ปกตินะครับ 4,000D ปกติหน้าทึบแต่ถ้าเราแกะออกมาเราจะเห็นพัดลม3ตัวพัดลม3ตัวนี่คือของตัวพัดลมของชุดน้ำระบายความร้อนของตัวคอแซIQH150i Elite Carpelix นั่นเองนะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปอย่างนี้ของใหม่ทั้งหมดฮะประกันเต็ม3ปีครับการ์ดจอจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ว่านี่คือเคสคอแซชุดน้ำคอแซและเมนบอร์ดเป็นตัว ROG Strix นะครับขึ้นชื่อว่า ROG Strix สวยอยู่แล้วราคาหนักข้อด้วยนั่นเอง CPU ฮะอย่างที่บอกฮะใช้งานเรนเดอร์ใช้งานเปิดแท็บใช้งานอะไรที่มันเป็นแนวแบบมัลติทาสกิ้งซิมูเลชันต้องใช้คอและเทรดในการประมวลผลเยอะๆถ้าไม่อยากให้งบบานไปถึงเทรดริปเปอร์ถ้า i9 คอมันน้อยไปนะครับนี่คือคำตอบตัวนี้คือคำตอบครับคือ AMD Ryzen 9 5950X ตัวนี้สุดแล้วใน Ryzen 9สุดแล้วใน AM4 ตัวที่คอจะเทรดเยอะที่สุดใน AM4 นั่นเอง16คอ32ครับ 4.9 GHz Max Boost สำหรับตัว 5950X มีของไม่เยอะนะครับมีของไม่เยอะคราวนี้ตัวเมนบอร์ดแน่นอนนะ CPU มันแรงครับเมนบอร์ดก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวใหญ่อยู่เหมือนกันคือตัว ROG Strix X570E Gaming Motherboard นี่คือ Strix ครับเห็นไหมฮะซิงค์ระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับ N.2 มีซิงค์ระบายความร้อนทั้งหมดนะครับภาคจ่ายไฟเยอะ Wi-Fi ไม่ต้องถามครับมีอยู่แล้วนะครับดูว่า N.2 ฮิตซิงค์ฮะ 2.5 กิกะบิต LAN มี Wi-Fi 6ด้วยนะครับ ARGB Gen 2ฮะมีครบทุกอย่างตามที่เมนบอร์ด X570 ต้องมีนะครับรับ NVIDIA SLI Crossfire Aura Sync Game First นะครับ PCIe 4.0 อันนี้มีอยู่แล้วใน X570 นั่นเองต่อไปนะครับนี่คือตัวเมนบอร์ดก็คือจะอยู่ในนี้ภาคจ่ายไฟระบายความร้อนอะไรนี้ครบหมดตัวมีฮีทไพป์เชื่อมต่อตรงนี้เพื่อช่วยในการระบายความร้อนตรงนี้มีโลโก้ ROG นะครับอันนี้ Republic of Gamer ฮีทซิงค์ตรงนี้เหมือนคัฟเวอร์เต็มแผ่นตรงนี้
นะครับภาคจ่ายไฟเป็นตับเลยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแรมนะครับแรมจะเต็มเพราะเป็นตัว G Skill Titan Z RGB นี่ตัวนี้ฮะบัสสูง 3,600 เมกะเฮิรตซ์ทุบเข้าไปคือขนาดกล่องละ16กิกใส่2ตัว32กิกบัส 3,600 เมกะเฮิรตซ์ใส่4แถวไม่มีฟันหลอใส่4แถวเรียงกันแบบนี้นะครับการ์ดจอเป็น ASUS ตัว GeForce RTX 2060ตัว Dual OC Edition 6 GB GDDR6 นะครับเป็นตัว Dual มีไฟ RGB เล็กตรงนี้มีฮีทไพร์มีแบ็คเพจอย่างนี้นี่เครื่องนี้จะค่อนข้างเต็มนะครับเพราะว่าซัพพลายจะเป็นตัว Corsair RM Series RM850 850วัตต์80 Plus Go ฮะตัวนี้ Fully Manula ถอดสายได้หมดทุกเส้นประกันให้10ปีอยู่แล้วตัวนี้เลยนะครับจะเป็นตัวนี้ถ้าสตอเรจครับเนี่ยเครื่องนี้ประมาณแสนหนึ่งถ้าสตอเรจตัวหลักตัว Primary จะเป็น WD Black SN850 ฮะเกมไดรฟ์ Gaming Disk Cube ขนาด 1TB นะครับ 7,000 MB จะมี3ขนาด500 GB 1TB 2TB อยากได้ขนาดไหนขอให้บอกตัวนี้เป็น Gen 4ครับรับกับชิปเซต X570 ได้เป็นอย่างดี 7,000 MB per sec read write 5,500 MB per sec นะครับคราวนี้ตัว secondary ฮะเขาใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเยอะด้วยนี่คือ WD Black นะครับเป็น hard disk drive ขนาดเยอะเหมือนกัน 6TB ฮะ 6TB แล้วเป็น Black อีกราคาน่าจะหลายตังค์อยู่ฮะยิ่งตอนนี้เอาไปขุดเหรียญกันอีกครับนี่คือ 6TB ฮะ WD Black ครับจบประมาณนี้คือเครื่องนี้นะครับแล้วก็ชุดน้ำครับไม่พูดไม่ได้ชุดน้ำคือตัวที่ดีที่สุดของ Corsair ตอนนี้คือ Corsair IQ H150i Elite Cup Helix ตรงนี้ไฟ RGB ครบทั้งหมดไฟรูปแบบใหม่ครับสังเกตดูว่ามันจะเนียนตากว่าเดิมนะครับเหมือนดอทเหมือนตัวหลอดไฟครับมันจะถี่มันจะเยอะกว่าเดิมทำให้การแสดงผลหรือการเปลี่ยนไฟเนี่ยมันเนียนตากว่าเดิมนี่คือชุดน้ำ3ตอนฮะของตัว Corsair H150i Elite Cup Helix ครับหม้อน้ำ3ตอนตรงนี้สกรีน Corsair ตรงนี้พัดลมหน้า3ตัวรอไปคำร้อนเครื่องนี้จบเรียบร้อยครับเรียบๆง่ายๆไม่หวือหวาเท่าที่ควรแต่ถ้าดูแล้วข้างในนั้นยี่ห้ออุปกรณ์หรือว่าตัวรุ่นค่อนข้างโอเคนะครับเคส Corsair ชุดน้ำ Corsair RAM G Skill Board ROG CPU 5950Xตัว WD Black SN850 1T ประมาณนี้ก็คือแทบว่าติดการ์ดจอการ์ดจอเหมือนเขาว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปทำงานอะไรมากมายนักนะครับเขาก็ไม่ได้เอา 3,000 ซีรีส์เขาเอาแค่ 2,000 ซีรีส์ก็เพียงพอต่อการทำงานแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะเพิ่มงบอยากจะเปลี่ยนอะไรถ้าสเปคนี้อยากได้ 3,000 ซีรีส์อาจจะต้องลด CPU ลงเป็น 5,800X 5,600X แล้วจะได้การ์ดจอเป็น3060 3070ก็ว่ากันไปนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการเอาไปใช้งานอย่าเอาไปเล่นเกมถ้าเป็นผมใช่ไหมครับเอาไปทำงานเอา Ryzen 95950X กับ RTX 2060เอาไปทำงานเอาไปเล่นเกมผมจะลดเป็น 5600X สำหรับ CPU แล้วการ์ดจอยัดสัก3070 3060สมมุติค่าเท่ากันครับเงินเท่ากันแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละคนนั้นเอาไปใช้งานได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองผมเองทาง I Have CPU เองเนี่ยก็จะจัดตามที่ลูกค้าเป็นคนรีเควสว่าเขาจะเอาไปทำงานด้านไหนแล้วแบบไหนเราก็จะดูว่างานที่เขาทำเนี่ยมันไปหนักที่ไหนหนักที่ CPU หนักที่การ์ดจอหรือไปหนักหัวคนอื่นนะครับอันนี้ล้อเล่นประมาณนี้นะครับนี่คือเครื่องนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปนี่คือสุดของ Ryzen คือ Ryzen 95950X แต่นี่คือสุดของ Intel Generation ที่11นี่คือตัว i9 ครับที่เป็นกล่องดีไซน์แบบอิฐเลยบริกเนี่ยอันนี้คือ Intel Core i9 Core Unlock ฮะมีป้ายการันตี by I Have CPU นี่ตัวนี้คือ 11900K ครับตัวนี้คือ 11900K 8 Core16เทรดนะครับ8คอ16เทรดมันจะมีกล่องอยู่ประมาณนี้ที่จริงแล้ววันนี้ออกเยอะมากเมื่อวานก็ออกนะครับนี่ก็จะมีกล่องสวยงามตรงนี้เอาไปสะสมได้นะครับ
ผมว่าตัวแต่ถ้า i9 ที่สวยที่สุดที่ผมคือน่าจะเป็นตัว Double Bond นะไอ้ตัวที่เป็นกล่อง Double Bond นะครับตัวนี้ก็เอาไปได้ติตัวนี้คือ i9 71ครับตัวที่แรงที่สุดของ Intel Core i9 71ตอนนี้คือ i9 11900K ครับอันล็อกตัวคูณมาอยู่แล้วเครื่องนี้จบประมาณ100,000เหมือนกันครับเหมือนกัน100,000เหมือนกันครับเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดตัวนั้นเป็นตัว X570 eGaming ROG Strix ตัวนี้ก็ยังเป็น ROG Strix X570 คือสุดแล้วใน AM4 Z590 ก็สุดแล้วเหมือนกันใน LGA 1200ของ Intel ตัวนี้คือ ROG Strix Z590 F Gaming Wi-Fi นั่นเองตัวนี้ค่อนข้างเต็มครับคล้ายๆกับ X570 แต่ว่าเปลี่ยน LGA มาเป็น Intel นั่นเองนี่คือ LGA 1200ครับใส่เข้าไปนะครับไฟ RGB ตัวนี้ฮิตปงฮิตไปอะไรเหมือนกันหมดเรย์เอาท์คล้ายๆกันนะครับแรมยัง G Skill เหมือนกันเลยแต่ความจุไม่เท่ากันตัวนี้จะเป็นตัวขนาด64 GB ครับนี่คือ G Skill Titan Z ตัว Neo ฮะขนาดความจุรวม64 GB บัส3600 MHz แถวละ32 GB ด้วยราคาเมมโมรีตอนนี้มันขึ้นมาเยอะมากๆนะครับนี่คือ32 GB คูณ2ครับแถวละ32 GB 2แถวเป็น64 GBรวมแล้วมีไฟ RGB ตรงนี้เข้าไปการ์ดจอนะครับการ์ดจอผมเองก็ไม่แน่ใจลูกค้าเอาไปทำอะไรนะครับแต่ว่าเขาสั่งการ์ดจอเป็นของใหม่นะครับตอนนี้ถ้าใครอยากสั่งนะครับตัวการ์ดจอของ AMD Radeon RX 5808GB เนี่ยผมมีจำหน่ายนะครับเน้นว่า RX 5808GB นะครับเป็นตัว MSI ตัว Radeon RX 580ตัว Armor นั่นเองลูกค้าสั่ง2ตัวฮะสั่ง2ตัว Crossfire สั่ง2ตัวสั่ง Crossfire พร้อมนะครับไม่แน่ใจไปทำอะไรนี่อย่างนี้เลยไม่กล้าถามนะครับไม่กล้าเดาด้วยนะครับ8พิน2ช่องนะนี่คือการ์ดใหม่นะครับน่าจะประกันผู้ประกันกี่เดือนวะเนี่ยกัน6เดือนนะน่าจะลดประกันแล้วนะครับตรงนี้ชุดน้ำนะครับจะเป็นชุดน้ำ3ตอนจากตัว Be Quiet ตัว Peel Roof ตรงนี้ชุดน้ำ3ตอน360มมจะมี Quiet ครับการันตีเรื่องความเงียบแล้วก็มีไฟแค่ตรงนี้ไม่มี RGB นะครับหม้อน้ำ3ตอนตรงนี้ยาวปึ๊ดเลยแล้วก็ปั๊มบล็อกก็อยู่ตรงนี้ครับบล็อกจะเงียบเพราะมันไม่มีปั๊มอยู่ในนี้ปั๊มอยู่ตรงนี้ฮะปั๊มอยู่ตรงนี้ปั๊มตรงนี้มีข้อดีคือเวลาการทำงานของปั๊มเนี่ยปกติแล้วเวลามอเตอร์มันหมุนหรือมอเตอร์มันสั่นเนี่ยมันต้องมีการสั่นสะเทือนครับเขามี Quiet เขาแจ้งว่าถ้าสมมติเขามีปั๊มอยู่ในนี้มันจะเกิดการสั่นทำให้อาจจะลดประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของตัวบล็อกลงเขาก็เลยย้ายปั๊มไปอยู่ตรงนี้และปั๊มตรงนี้ก็ทำหน้าที่ที่จะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับไม่ให้สายมันพันกันนะตัวแยกสายอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มันสั่นจะหยุดสั่นตรงนี้ครับตรงนี้จะไม่สั่นบล็อกตรงนี้จะมีไฟสีขาวตรงนี้ตรงนี้มีโลโก้ Be Quiet อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมสวยงามนั่นเอง Power Supply ครับแน่นอนใส่การ์ดจอ2ตัว CPU ระดับนี้ฮะ ROG Strix ครับ 1,000 วัตต์ Gaming Power Supply Unit นะประกัน10ปี 80+ Go ครับจาก ROG เป็นเช่นกันนี่จะดับเบิ้ล ROG เลยครับทั้งบอร์ดทั้ง Power Supply ครับทั้งบอร์ดทั้ง Power Supply แล้วก็ในส่วนของ Storage Z590 รองรับ PCIe 4.0 แบบเต็มระบบเรียบร้อยครับ WD Black เช่นกันนี่คือ WD Black SS8501T ตัวเดียวกับเครื่องแรกครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น SSD ขนาด 1TB เช่นกันนี่คือตัวที่2นะครับแต่เขาสั่งให้ลง Windows ตัวนี้ด้วยตัวแค่นี้นะไม่สั่งลงตัวนี้ลูกค้าสั่งครับเนาะประมาณนี้จบเรียบร้อย Power Supply ครบหมดครับวันนี้มาให้ดู2เครื่อง2เครื่องคืออันนี้เป็น Intel พูดผิดอันนี้เป็น AMD AM4 ที่สุดแล้วคือ Ryzen 9 5950X ตัวนี้คือ i9 Gen 11 11900K ราคาต่างกันพอสมควรครับ 4-5,000 ได้เฉพาะ CPUนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้ชุดน้ำอย่างเครื่องนี้ประมาณ 30,000 นะครับ 30,000 เครื่องนี้จะเป็นชุดน้ำระบบเปิด 30,000 ไม่มีการ์ดจอนะครับ 30,000 ไม่มีการ์ดจอก็จะเป็นแบบนี้ลูกค้าใส่การ์ดจอเองได้เลยพร้อมทั้งหมด Ryzen 7387X เมนบอร์ดตัว MSI B450A Pro RAM 16GB 3200 CleverBoX SSD 180GB Power Supplyตัว FSP ตัว HV Pro ฮะ650วัตต์ 80+ แล้วก็ชุดน้ำ2ตอน240มม
จากตัวบาสกิก็ได้หมดนี่คือชุดน้ำ Turbo Tech Core P3 แบบนี้ก็ได้นะครับเราได้เห็นชุดน้ำสวยๆกันที่รามอินทราวันนี้ผมลาไปด้วย2เครื่องนี้ครับจาก I Have CPU ที่นครนายกครับ Ryzen 95950X กับ 11900K i9 ชอบเครื่องไหนแล้วแต่ได้หมดตามใจลูกค้าต้องการแล้วสเปคทุกอย่างสามารถคอนฟิกได้ไม่จำเป็นต้องเอา i9 เอา i5 เอา i3 เอา i7 ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอา Ryzen 95950X เอา Ryzen 5 5006X ก็ได้3006ก็ได้2007ก็ได้สุดแท้แต่ลูกค้าต้องการแล้วกันจะเที่ยงละเดี๋ยวไปรามอินทราก่อนครับที่นู่นมีเครื่องสวยรอเราอีกเพียบครับเดี๋ยวตอนบ่ายจะเราเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม I Have CPU ครับสวัสดีครับผม